ง่ายๆเอาดอกไม้ออกแล้วขนมไว้แทนตอนนั้นเลยจ้ะความจริงแล้วเนี่ยเราไปคุยในศาลาที่สวนก็ได้นะครับอย่าเลยร้อนก็ร้อนมันแรงก็เยอะแล้วนี่จะไปจะมาเนี่ยไม่คิดจะบอกฉันล่วงหน้าก่อนเลยใช่ไหมสังคมไทยเดี๋ยวนี้เขามารยาทเป็นอย่างนี้แล้วเหรอคือผมชอบเซอร์ไพรส์ครับแล้วเซอร์ไพรส์มะเต็มๆครับคุณป้าคะเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยกรรมการสมาคมจะมาหรือว่าเราจะให้คุณภูกลับไปก่อนดีไหมคะธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณเนี่ยก็บอกว่าใครมาถึงเรือนชานก็ต้องต้อนรับอยู่ทานอาหารด้วยกันก่อนก็แล้วกันอาหารว่างอ่ะโอ้ขอบคุณครับคุณหญิงงั้นน้องผลไม้ไปล้างไปแกะทีเอาลิ้นจี่ก่อนเลยนะลิ้นจี่ครับเลยนะครับลิ้นจี่ไหมครับคุณหญิงครับค่ะเชิญทุกท่านเลยค่ะค่ะเชิญค่ะตามสบายนะคะมีชาร้อนๆด้วยค่ะตามสบายในฐานะเป็นประธานสมาคมยินดีนะคะที่คุณพระสอนเข้ามาเป็นกรรมการสมาคมร่วมกับเราได้เป็นปีแรกขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วทุกท่านคะขอแนะนำหนูมนทิราหลานสาวดิฉันเองค่ะแกเพิ่งกลับมาจากอเมริกาสวัสดีค่ะตอนอยู่ที่นั่นก็เป็นออดิเตอร์มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยค่ะบริษัทนี่แย่งตัวกันใหญ่เลยแต่ดิฉันเนี่ยเรียกตัวกลับมาช่วยงานสมาคมของเราซะก่อนตายหลานสาวคุณหญิงน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณนะคะดิฉันเองเนี่ยอยากจะร่วมงานกับสมาคมมานานแล้วค่ะไม่ทราบว่าปีนี้คุณหญิงมีโครงการอะไรบ้างคะจ้ะปีนี้ดิฉันว่าจะมอบเงินให้กับนี่ค่ะบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กพิการซ้ำซ้อนค่ะส่วนการที่จะจัดงานเลี้ยงกันรวบรวมเงินของสมาคมเนี่ยนะคะก็ต้องให้พวกท่านทุกท่านเลยช่วยกันคิดว่าเราจะจัดงานกันรูปแบบใดดีคิดออกแล้วครับเราจัดโชว์ซุปเปอร์คาร์ไหมครับผมเนี่ยมีโชว์รูมนะฮะโชว์ซุปเปอร์คาร์เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดหรือจะเป็นลัมโบกินี่หรือจะเป็นขอบใจนะเอาของว่างเพิ่มมะจะได้ไม่ว่างฉันนั่งค่ะคุณครูก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องงานของสมาคมต่อนะคะดิฉันอยากจะเรียนเชิญทุกท่านไปงานวันเกิดของดิฉันในเดือนหน้าค่ะตั้งแต่สามีดิฉันเสียไปไม่ได้จัดงานรื่นเริงเลยปีนี้ก็60ปีละจะได้ถือโอกาสเลี้ยงฉลองงานแซยิดซะเลยค่ะหนูมนค่ะหนูมนจะเป็นแม่งานใหญ่จัดงานให้กับป้าใช่ไหมลูกได้ค่ะคุณป้าคือคุณป้าอยากให้เป็นงานแฟนซีหน้ากากค่ะพร้อมทั้งเป็นงานการกุศลด้วยและถือโอกาสนี้เลี้ยงขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลืองานสมาคมมาโดยตลอดถ้าไงมนขอกราบเรียนเชิญทุกคนนะคะรวมถึงคุณอาภัสสรด้วยนะคะจ้ะไม่ต้องห่วงนะครับผมไปแน่นอนครับคุณมนคุณภูคะคุณภูบ่นว่าหิวข้าวใช่ไหมคะกลับก่อนดีไหมคะไม่เป็นไรครับวันนี้ผมว่างทั้งวันครับจะอยู่รอทานข้าวเย็นกับคุณหญิงด้วยคุณภูคะคือมนหิวมากเลยค่ะเดี๋ยวเราออกไปทานข้าวข้างนอกกันดีกว่านะคะคุณป้าคะมนขอตัวนะคะขออนุญาตนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลาก็ลองเผื่อนึกถึงไว้นะครับผมจะบอกไว้อีกทีมีซุปเปอร์คาร์เยอะมากนะฮะฝากบ้างค่ะโอเคไปไปไปนะคะคุณผู้นี่เลยค่ะไปเลยค่ะโอ้ตายจริงผมลืมมือถือไว้ข้างในครับเดี๋ยวคุณมนไปรอผมที่รถก่อนนะครับผมรีบตามไปนะเร็วๆนะคะคุณผู้หลานสาวคุณหญิงเนี่ยน่ารักจังเลยนะคะนั่นแฟนเขาเหรอคะไม่ใช่เพื่อนเขาค่ะ
นั้นก็แสดงว่ายังเป็นโสดอยู่ใช่ไหมคะอันแน่คุณพัชสอนนี่คิดจะจับคู่ให้ลูกชายใช่ไหมคะเนี่ยบอกไว้ก่อนนะคะว่าคุณหญิงเนี่ยห่วงหลานสาวมากเลยก็แกไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่แล้วค่ะเหลือดิฉันเป็นผู้ใหญ่คนเดียวเท่านั้นถ้าดิฉันว่าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านค่ะค่ะคุณหญิงขาวันเกิดของคุณหญิงเนี่ยดิฉันขออนุญาตพารัตวีลูกชายของดิฉันไปกราบคุณหญิงได้ไหมคะไอ้รัตวีมันเป็นใครวะโอ้โทษทีครับเบอร์ลืมมือถือครับงั้นไลน์ทีนะครับไม่ผ่านเชิญค่ะค่ะโอ้ยพ่อครับสวัสดีครับพ่อไอ้หมอนฝากวิตามินมาให้พ่อด้วยครับพ่อมันมีวิธีการกินอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกำลังอ่านข่าวตวีตวีลูกนี่วันนี้แม่ไปบ้านคุณหญิงฮาลันยิกามาแม่เจอคุณคะปิดทีวีค่ะเอาพ่อทำไมปิดง่ายจังเลยอ่ะไม่ปิดเดี๋ยวยาวมานี่ตวีมานี่มานี่มานี่ลูกแม่จะให้ดูเลยมานี่ก่อนลูกนี่นะวันนี้นะแม่ไปบ้านคุณหญิงฮาลันยิกามาแม่เจอหลานสาวคุณหญิงฮาลันยิกาสวยและโสดถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปส่งอีเมลให้ลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยว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 นี่มาตรงนี้ก่อนตวีดูรูปก่อนแม่ถ่ายรูปมาให้ลูกดูด้วยแม่ครับถ้าลองแม่บอกคุณลูกออสสวยเนี่ยผมก็ไม่เชื่อเทสแม่นะครับเขาชื่อลูกใหม่ลูกตวีเดี๋ยวสิลูกตวีตวีมาดูรูปก่อนลูกคุณคุณคุณอุ้ยไม่เลิกสักทีนึงนี่ลูกก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวพามาดูตัวคุณคุณอย่าเพิ่งว่าฉันสิคะนี่คุณมาดูนี่เจอรูปแล้วเออสวยดิสวยใช่ไหมคะกิริยามารยาทก็เรียบร้อยแล้วตอนเขาอยู่เมืองนอกนะคุณเขาเป็นถึงออดิเตอร์เลยนะฉันว่าหนูคนนี้แหละเหมาะสมกับตวีที่สุดเอ้าคุณแล้วคนที่ตวีจะพามาให้ดูตัวล่ะฉันว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่าหนูคนนี้แล้วล่ะค่ะแล้วถ้าลูกไม่ชอบล่ะฉันจะบังคับฉันจะต้องได้หนูคนนี้มาเป็นลูกสะใภ้ฉันให้ได้ครับว่าขายกาแฟเนี่ยน่าจะดีนะครับลงทุนเนี่ยไม่น่าจะเกินประมาณ5ล้านขายแล้วเนี่ยนะแล้วก็ต้องหาทำเลดีๆนะครับอย่างเช่นแถวนี้เป็นต้นหัวค่าเช่าแถวนี้เนี่ยไม่น่าจะเกินเดือนละ 500,000 บาทบวกค่านู่นนี่อีกหน่อยนะครับทำนู่นโอ้ผมว่านะเผื่อกำไรทำได้เนี่ยเดือนละเป็นล้านนะครับขายอะไรเหรอคะกาแฟครับไม่ใช่ค่ะมนหมายถึงว่าตรงนั้นอ่ะเขาขายอะไรกันเหรอคะอ๋อก็บะหมี่รถเข็นนะครับดูท่าทางน่าอร่อยนะคะคนกินเยอะเชียววันหลังเราลองมาทานดูดีไหมคะบะหมี่รถเข็นเนี่ยเหรอครับอุ้ยคุณมนผมว่าอย่าเลยดีกว่าครับดูยังไงก็ไม่รู้อ่ะนั่นแน่ผมรู้แล้วคุณมนอยากจะทานบะหมี่ใช่ไหมครับถ้างั้นเนี่ยผมพาไปทานที่ฮ่องกงดีไหมครับไปเช้าเย็นกลับสบายๆมนไม่ได้อยากทานขนาดนั้นหรอกค่ะจะว่าไปนะครับกับเรื่องนี้กาแฟนะครับถ้าเราหาพันธุ์ดีๆนะเป็นกิมมิคของแบบซิกเนเจอร์ของเรานะผมว่านะโหทำรายได้เนี่ยกำไรถล่มทลายนะครับไม่น่าจะยากเกินไปเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลเรื่องบริหารจัดการอะไรให้นะครับผมเนี่ยถนัดเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว จริงๆก็ไม่ได้อยากจะคุยเลยมากแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับอ๋อรถมาพอดีเลยค่ะอ๋อครับเอาไปข้างฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมขับไปส่งอ๋อไม่เป็นไรค่ะมนขับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะอ่ะคุณมนแล้วผมคุณมนครับคุณมนคุณมนครับคุณมนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวีน้องฉันจะรับปริญญาแกช่วยหาสร้อยเพชรให้ฉันสักเส้นหนึ่งสิได้สิวะแกเข้าไปที่ร้านเลยนะแล้วแกก็ไปหาคุณที่ชื่อพัชสอนรู้จักปะไอ้บ้า
แกเข้าไปเลยคนนั้นแม่ฉันเองเดี๋ยวเขาจัดการให้ไม่ต้องเกรงใจโอเคสำจันนะได้ปึ๊บ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 โอ้โหฟิตมากฟิตมากพร้อมมากพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเอายังอ่ะคนเต็มว่ะเดี๋ยวแกนั่งรอข้างสามก่อนนะให้ฉันได้ลงไปวาดลวดลายสักแป๊บนึงนะโอ้โหได้เลยครับเชิญลงไปเล่นตามสบายให้เขายิงนำไปสัก 4-5 ลูกก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์คนนี้เนี่ยจะลงไปยิงคืนให้ปากดีนักนะอาทิตย์สนามเนี่ยเขาเล่นกันจริงจังคุณหมอคุณหมอไม่รู้เลยซะแล้วนี่ถ้าเกิดอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ทำงานคุณวีนะครับป่านนี้เนี่ยอาทิตย์เป็นโลดแล่นอยู่ในวงการบอลทีมชาติแล้วอาศัยกิ๊กโอ้โหอาศัยกิ๊กโอ้โหแม่ดูท่าทางเพื่อนคุณหมอเนี่ยจะเตะบอลเก่งนะครับสวัสดีครับคุณครูพอดีว่าทีมผมคนขาดนะครับผมเลยเอาเพื่อนมาเตะแทนนี่อาทิตย์โซนี่รัตวีครับสวัสดีครับรัตวีลูกคุณพัดสอนเจ้าแม่ร้านเพชรใช่ไหมใช่ครับเบิร์นแม่ของผมเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของแม่คุณครับขอบคุณนะครับยินดีครับว่าแต่ว่าระวังหน่อยนะครับทีมเนี่ยเขาเล่นกันแรงแต่ว่าแรงแค่ในเกมไปวอร์มว้าวว้าวว้าวกลัวตัวสั่นไหมยังไงวะเดี๋ยวก็รู้